มินก็จะมารีวิวรถนะคะสำหรับรถที่ว่าใช้ในการทำมาหากินหรือว่าประกอบอาชีพนะคะในเชียงคานิสนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเข้ารถตู้ทึบนั่นเองค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะก็จะเป็น Isuzu D-Max นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเดียวนะคะแล้วเป็นตู้ทึบด้วยเดี๋ยวเราตามแอดมินไปดูข้างหน้าก่อนนะคะแล้วคอยดูข้างหลังสีขาวกระจังหน้าก็จะออกสีเทานะคะตรงนี้แล้วก็มีสีดำตัดตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์อีซูซูนะคะตรงนี้จะมีเสื้อไฟจัดของให้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นไฟหน้าโหลดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีการติดล้อแม็กซ์ให้นะคะเป็นตัวล้อสีทองนะคะนี่เลยตัวยางก็ยังเปลี่ยนที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูข้างๆของเขานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนเลยเดี๋ยวจะดูโดยรอบก่อนดูข้างในเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงข้างในของเขานะคะก็อย่างที่แอนนินบอกว่ามันเป็นรถตอนเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีแคปนะคะก็จะติดกับตัวตู้เลยนะคะก็ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะที่เอาไว้ปรับกระจกนะคะไปทางซ้ายนิดนึงขวานิดนึงนะคะเราไม่ต้องเป็นหุ่นยิงเลยนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มล็อกกับกดล็อกแล้วก็ไม่ให้เอากระจกลงเอากระจกลงได้นะคะรุ่นเลื่อนปิดกระจกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับบ้างว่ามีอะไรนะคะเราก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะแบบบางคนก็มาเล่นต่อยก็เลื่อนขึ้นแต่แอมินรู้สึกว่าตรงนี้มันสบายขาแอมินมากกว่านะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็มาแบบยูนิเทน39นะคะไม่มีฟังก์ชันอะไรนะคะถามว่าจับถนัดมือไหมแอมินมองว่าจับถนัดมือนะคะสามารถจับได้เลยว่าเราอยากจับไหนนะคะสำหรับคนที่ถนัดขับมือเดียวก็ขับได้สบายเลยค่ะอันนี้นะคะยังเป็นระบบหมุนกุญแจอยู่นะคะตรงนี้จะเอาไว้เปิดปิดไฟนะคะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเครื่องเล่นจะยังเป็นแบบเก่าอยู่นะคะก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะคะเชื่อมต่อสายได้นะคะมีการเล่นแผ่นเสียงได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มขอไฟฉุกเฉินปุ่มขอทางนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดธรรมดานะคะถามว่าชอบตรงนี้นะคะเอาไว้ทำอะไรนะคะอันดับหลักๆนะคะบางคนอาจจะใส่ของแต่ความจริงเนี่ยเอาไว้แต่งเติมเพิ่มนะคะบางคนอาจจะไปติดจอหรือว่าติดเครื่องเสียงใหม่อันนี้ก็สามารถทำได้เลยค่ะปุ่มแอร์นะคะก็จะเป็นหมุนหมุนปรับปรับแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะมี6สเต็ปเนาะอันนี้นะคะเวลาเราจะเข้าเกียร์มันจะมีข้อไอ้นี่ตรงนี้ก็คือเราต้องกดตรงนี้นิดนึงนะคะถึงจะเข้าเกียร์ R ได้นั่นเองจ้าอันนี้นะคะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของเป็นที่เก็บของของเขานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะข้างนอกกระทะตรงนี้นะคะก็จะมาเป็นล้อกระทะนะคะสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงใช้เป็นล้อกระทะอยู่ข้างหลังนะคะเนื่องจากว่าข้างหลังเนี่ยมันจะต้องรับน้ำหนักนะคะเขาก็เลยเลือกใช้ล้อแบบนี้ที่มีความแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากค่ะเอ็มมีเจ็บมือค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้างหลังของเขานะคะเราสามารถกดปิดตู้ได้ด้วยนี่ค่ะตัวตู้นะคะก็สามารถปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยเราก็แจกไว้ก็สามารถเปิดปิดได้นะคะสามารถปิดได้ว่าเราจะเปิดที่กว้างขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันค่ะว่ามันกว้างแค่ไหนก็กว้างมากนะคะได้ยินเสียงมีไหมเสียงกว้างมากเลยI'm gonna go get some more.
ไปเนี่ยเลือกจากจากมือนึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็จะปิดล็อกให้เรานะคะทีนี้เราก็เปิดไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็ดูดีไซน์รอบนอกของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้มีแหนบให้ไหมอันนี้มีติดตั้งแหนบให้นะคะแต่ว่าไม่ได้เสริมมานะเป็นแหนบจากโรงงานนะคะแล้วก็มีล้อสำรองให้เนาะค่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกว่าฝั่งนี้นะคะก็มีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นโลนะคะเหมือนเป็นโลบางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าถ้าเป็นพวกตอนเดียวเนี่ยมันจะนั่งสบายไหมนะคะปวดตูดไหมปวดไหล่ไหมนะคะแต่ที่แอดมินไปนั่งมาเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าตัวเบาะเขาทำมาดีค่ะนิ่มมากนะคะแล้วก็เข้ากับสรีระเรามากเลยนะแบบนี้แอดมินให้ดูเบาะใกล้ๆเลยนะคะก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะค่ะก็ถือว่ากว้างนะตรงนี้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะว่าจะเอาให้เบาะนี้กว้างแค่ไหนนะคะก็ถือว่าสวยค่ะแถมอีกอย่างนึงนะคะราคาก็เบาๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานเป็นงานอิสระหรือว่าเป็นนายของตัวเองนะคะก็สามารถใช้เนาะคันนี้นะคะในการขนส่งค่ะว่าจะส่งอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นส่งพัสดุส่งของส่งเป็นโมก็สามารถทำได้เลยนะคะก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาหาแอดมินนะคะทางช่องทางที่แอดมินจะขึ้นไว้ให้นะคะกับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดของเจ้าน้องคันนี้ก็อย่าลืมอินบ็อกซ์มานะคะวันนี้แอดมินก็ขอรีวิวไว้ประมาณนี้นะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่แอดมินจะไปก็คือรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มค่าให้มาที่ประเสริฐสกลนครค่ะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะด้วยค่ะ